ไปดูบรรยากาศที่สวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินนะคะเนื่องจากว่าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะว่าอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องเคยไปเที่ยวอยู่แล้วเพราะว่าเปิดมา80ปีแล้วก็อยากจะพาลูกๆไปเที่ยวบ้างไปสัมผัสบรรยากาศบ้างนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดให้บริการส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นครอบครัวค่ะจูงลูกจูงหลานมาท่องเที่ยวเก็บภาพเป็นที่ระลึกโดยประตูทางเข้าเจ้าหน้าที่จัดชุดถ่ายภาพบายบาย80ปีเขาดินวนาไว้ให้ประชาชนถ่ายภาพส่งท้ายเป็นที่ระลึกด้วยนะคะพร้อมกับจำหน่ายของที่ระลึก80ปีทั้งโปสการ์ดมีเสื้อมีสแตมป์มีสมุดบันทึกมีกระเป๋ามีเข็มกลัดนะคะที่เป็นภาพแสดงสัตว์นานาชนิดเลยภายในสวนสัตว์ดุสิตการปิดสวนสัตว์เนี่ยทำให้ประชาชนรู้สึกใจหายนะเพราะว่าหลายคนก็มีความผูกพันครั้งวัยเด็กเกิดมาพร้อมกันนะครับใช่แล้วนะคะ80ปีเกิดก่อนดิฉันอีกนะแล้วก็เข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตามการเวลาแหละนะคะเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินวนาเนี่ยถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมนับเป็นเวลากว่า80ปีแล้วตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครได้กลายเป็นความทรงจำตลอดไปค่ะหลายคนก็นำกล้องถ่ายรูปรวมทั้งโทรศัพท์มือถือยกขึ้นถ่ายภาพบรรยากาศทั่วไปอย่างไม่ละสายตาจนพบค่ำเลยนะคะไปฟังเสียงของคนที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์วันสุดท้ายกันค่ะก็จริงๆที่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายถูกไหมคะก่อนที่สวนสัตว์จะปิดนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนแบบอยากมาหาบรรยากาศเก่าอะไรเงี้ยค่ะความทรงจำเก่าๆอะไรเงี้ยส่วนตัวจริงๆไม่เคยมาใช่เห็นแบบเพื่อนมาเราไม่เคยมาที่นี่เพราะว่าเราในความรู้สึกเราคิดว่าสวนสัตว์ที่นี่มันเล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นวันเนี้ยวันสุดท้ายรู้สึกว่ามันไม่มีแล้วสวนสัตว์ในเมืองค่ะก็ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะวันเนี้ยควรจะมาหาความทรงจำเก่าๆอะไรเงี้ยที่คนเขาเคยร่วมเคยมากันอะไรเงี้ยค่ะก็อยากรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาดินอยู่กับเรามานานแล้วนะครับผมเคยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆมีลูกก็พาลูกมานะครับแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายก็คิดว่าอยากจะมาเก็บภาพบรรยากาศจริงๆเมื่อ2วันที่แล้วก็มาแล้วครั้งนึงนะครับอยากจะเก็บบรรยากาศเอาไว้เป็นความทรงจำเด็กรุ่นต่อไปก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้อีกแล้วผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยมันจะบันทึกบรรยากาศบันทึกเหตุการณ์ในอดีตผมว่าในอนาคตข้างหน้าได้มีโอกาสเอาภาพพวกเราเหล่านี้มาดูเนี่ยมันก็จะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆครับก็คุณพ่อคุณแม่หลายท่านเนี่ยก็พยายามพาบุตรหลานเนี่ยเดินทางไปนะครับในช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยของเขาดินนะครับหลายท่านเนี่ยก็คงไม่ได้เดินทางไปมานานแล้วล่ะนะพอทราบข่าวก็อยากจะเดินทางไปนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับโดยหลังจากนี้ไปเนี่ยทางสวนสัตว์ดุสิตเนี่ยเขาก็จะมีการทยอยนะครับเคลื่อนย้ายสัตว์ไปจัดแสดงที่สวนสัตว์ต่างๆภายใต้การบริหารขององค์การสวนสัตว์จำนวน6แห่งด้วยกันนะครับก็คือสวนสัตว์เขาเขียวเชียงใหม่นครราชสีมาสงขลาอุบลราชธานีและขอนแก่นนะครับก่อนที่สวนสัตว์แห่งใหม่บนพื้นที่300ไร่บริเวณรังสิตคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีจะก่อสร้างแล้วเสร็จบนเนื้อที่300ไร่นะครับซึ่งจะใหญ่กว่าพื้นที่เดิม3เท่าทางนี้ก็พบว่ายอดผู้เข้าชมเขาดินนะครับมีมากกว่าช่วงปกติ3เท่าตัวโดยในเดือนที่ผ่านมาหลังสวนสัตว์ดุสิตประกาศปิดตัวลงมียอดผู้เข้าชมนะครับ 318,000 คนแล้วระหว่างวันที่1ถึง28กันยายนมียอดผู้เข้าชมสูงสุดนะครับ 180,000 คนนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะย้ายไป6แห่งด้วยกันนะครับที่ใหญ่น่าจะเป็นที่สวนสัตว์เขาเขียวแล้วก็สวนสัตว์ที่เชียงใหม่นะครับเขาเขียวเนี่ยจะย้ายแม่มะลิไปที่เป็นฮิปโปวัย52ปีนะคะเป็นควานช้างอีกหนึ่งตัวนะครับส่วนช้างจะย้ายไปที่สุรินทร์นั่นก็เป็นควานช้างอยู่แล้วนะฮะสำหรับสวนสัตว์ดุสิตแต่เดิมเรียกว่าสวนดุสิตหรือว่าเขาดินวนานะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2438ค่ะภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิตให้ดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพได้จัดการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสรานรมมาไว้ที่เขาดินวนาแล้วก็ได้ขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์และเมื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนสัตว์สวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคมปี2481และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่าสวนสัตว์ดุสิตซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทยรวมเวลาที่เปิดทำการมาแล้ว80ปีค่ะ